สวัสดีครับผมชื่อครูแบงค์นะครับอยู่กับครูแบงค์ที่ Absolute U ภูเก็ตนะวันนี้เรามาสถานที่เราใช้นะครับที่บ้านที่ตังนะหรือว่ามาสตาร์ทคาเฟ่ที่เรามาฝึกกันวันนี้แล้ววันนี้นะครับเราจะฝึกโยคะขั้นพื้นฐานง่ายๆซึ่งจะไล่ตั้งแต่การวางมือการท่ายืนต่างๆที่เป็นท่าง่ายๆเนี่ยเราทําให้ปลอดภัยแล้วก็ถูกด้วยจะได้ใช้อย่างปลอดภัยในคลาสแล้วก็ที่เราจะมาเจอกันใน Absolute U ภูเก็ตมานะครับวันนี้นะเราจะฝึกเรื่องการวางมือด้วยกันสรีระของมือของเราเนี่ยมันมีส่วนล็อกสุดของที่ผมเรียกว่าคาร์บอนพาราออสตรงนี้ครับไม่แน่ใจลองสูดเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ล็อกส่วนล็อกตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าคาร์บอนพาราออสตัวนี้มีหน้าที่เพื่อกระจายน้ำหนักสำหรับบางคนถ้าเกิดไม่ค่อยมีหรือเกิดมามีน้อยเนี่ยให้เราสร้างในการกดโคนนิ้วโป้งโคนนิ้วก้อยเข้าหากันให้มากขึ้นเพื่อให้เราวางมืออย่างปลอดภัยในคลาสโยคะหรือคลาสที่เป็นโฟลว์ที่หนักๆครับให้กลางไปให้เยอะเริ่มจากท่าโต๊ะสี่ขาก็ได้นะครับวางข้อมือประมาณอยู่ใต้หัวไหล่ข้อศอกว่างกว่าไหล่เล็กน้อยก็ได้แล้วหัวเข่าอยู่ประมาณใต้สะโพกหรือกระดูกหลังนั่นนะครับกลางไปนี่เยอะๆแล้วเช็คว่าสันข้อมือเนี่ยขนาดกับขอบหน้าด้วยต่อแล้ววางอยู่ในจุดในการผลักแมตต์ไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนทูทายแมตต์ไปข้างหน้าแล้วกดโคนนี้ลงไปแล้วรู้สึกว่ามีส่วนล็อกสุดของใต้ข้อมือไว้จะได้ไม่เจ็บข้อมือแล้วเมื่อเวลาเราวางมือลงไปอย่างเช่นในท่าโต๊ะสี่ขาหรือดาวน์เฟซิ่งดาวน์นะคะให้เราลองเช็คข้อมือและสันข้อมือของเราด้วยว่ามันจะมีรอยย่นอยู่ให้รอยย่นนั้นขนาดกับขอบแมตต์ด้านหน้าทูท้ายแมตต์ไปข้างหน้าเล็กน้อยจนรู้สึกว่าเรามีส่วนล็อกส่วนโค้งใต้ข้อมือหรือมีฟองอากาศบุ๋มๆใต้ฝ่ามือของเราจะได้ไม่เจ็บข้อมือครับแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาข้อมือมากจริงๆนะครับลองสำรวจรูปนี้ดูอาจจะใช้ผ้าพับสัก 2-3 ชั้นเพื่อรองใต้ข้อมือดูนะครับไม่ใช่ใต้ฝ่ามือนะใต้ข้อมือให้รู้สึกว่าน้ำหนักของเราเนี่ยถ่ายลงไปที่ปลายนิ้วโคนนิ้วมากกว่าข้อมือเล็กน้อยแล้วมันจะเจ็บข้อมือน้อยลงละลาข้อมือน้อยลงนักเรียนเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นการวางมือที่ปลอดภัยในคลาสโยคะไม่ว่าจะเป็นดาวด็อกท่าง่ายๆหรือถ้าไปถึงอาร์มบาลานซ์ที่เป็นท่ายากๆการที่เราวางมือที่ปลอดภัยแล้วมันจะล้าน้อยกว่าการเจ็บมือลงไม่เจ็บเลยดูแลตัวให้ดีนะครับแล้วเจอกันในคลาสหน้าในซีรีส์หน้าเรื่องการทำสนามแบดลงนะครับ